มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆแก้ทรงเสื้อตำรวจนะคะเสื้อตัวนี้นะคะลูกค้าต้องการเก็บอกนะคะเอวสะโพกพอดีแล้วก็ตัดความยาวแขนตัวนี้ความกว้างไหล่ก็พอดีนะคะเพราะฉะนั้นเก็บอกไม่มากเราก็ไม่จำเป็นต้องรื้อไหล่นะคะรื้อแขนไหล่ออกนะคะไม่จำเป็นต้องรื้อนะคะเพราะว่างานตำรวจนี่จะเป็นงานที่เย็บยากนะคะตัวนี้เราจะตัดความยาวด้วยนะคะตัดความยาวขึ้นตามชอบแล้วก็รื้องานออกมาประมาณนี้นะคะก็คือรื้อด้านข้างออกตัดความยาวรื้อด้านข้างออกเริ่มแรกเราก็จะมาตัดความยาวแขนเสื้อนะคะแล้วก็วัดจากหัวแขนลงมาแล้วเราก็เอาปลายแขนที่เราเลาะเนี่ยมาวางนะคะให้มันได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็ติ๊กไว้ว่าเราจะตัดผ้าทิ้งเท่าไหร่เราจะทําการรื้อธนูตรงนี้ออกก่อนนะคะจากนั้นก็ตัดแขนออกตามความยาวที่ต้องการตัดขึ้นได้เท่าที่อยากจะตัดนะคะพอตัดเสร็จเราต้องเอาปลายแขนเดิมเนี่ยมาวางทาบเพื่อดูความกว้างของผ้านะคะไม่งั้นเวลาที่เราไปทำการเข้าข้างแล้วเราจะเข้าแขนไม่ได้จากนั้นเราก็จะมาทำการเจาะธนูใหม่ก็เพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไอ้ตัวนั้นมาวัดนะคะว่ามันเข้ากันได้ไหมอันนี้ถ้ายังไม่ได้ก็เจาะลงอีกนิดนึงนะคะการเจาะอย่างนี้การเจาะงานใหม่แบบนี้ต้องดูความยาวของธนูด้วยนะคะถ้ามันยาวเกินไปแล้วแขนเสื้อสั้นดูว่ามันไม่สมส่วนกันเราก็อาจจะลดธนูให้มันสั้นลงก็ได้นะคะแต่ตัวนี้คือไม่มากนะคะก็กำลังพอดีเพราะเราทับคิ้วอีกฝั่งหนึ่งเสร็จเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาวางแบบนี้นะคะเราก็ดูรอยเดิมเขานะคะว่ารอยเย็บเดิมมันอยู่ประมาณตรงไหนนะคะแล้วก็อมให้มันขนาดเท่าเดิมนั่นแหละทำการจัดระเบียบนะคะกัดเข็มหมดด้านบนไว้ให้แนวมันเป็นแนวตรงนะคะให้เกณฑ์มันได้จากนั้นเราก็ทับลงมาได้เลยมือใหม่นี่การตัดความยาวแขนเนี่ยถ้าเป็นแขนแบบเนี้ยบางคนจะไม่กล้าหรือตรงนี้นะคะแต่บางคนคิดว่าการตัดหัวแขนน่ะมันจะง่ายมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะถ้าเป็นมือใหม่แล้วไปตัดหัวแขนลงเพราะว่าปัญหาที่จะตามมาก็คือมันจะเข้าแขนเสื้อกับตัวเสื้อไม่ได้นะคะเราก็ทำการตัดผ้าส่วนเกินตรงนี้ทิ้งนะคะผ้าตรงที่เราวัดไว้ตั้งแต่เริ่มว่าไอเราเอาแขนขึ้นมาแล้วปลายแขนมันควรจะอยู่เท่าไหร่นะคะออกมานอกในก็ต้องได้แบบเดิมประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการตัดเจียนผ้าด้านข้างทิ้งตัวนี้อกเก็บนิดเดียวนะคะไม่เยอะเอวจะเก็บเยอะสะโพกไม่เก็บนะคะเพราะว่าสะโพกพอดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เอวมันจะเว้าเยอะนะคะเนี่ยก็คือเสื้อตำรวจนี่เอวมันจะออกคอดๆนิดนึงนะคะส่วนอกนี่ก็เก็บพอประมาณนะคะการบวกหลวมนี่ตามชอบนะคะตามคนใส่เขาชอบปกติมันควรจะบวกได้เท่าไหร่นะคะอาจจะบวกที่3เซน4เซน5เซน6เซนหรือจะว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ดูที่ความชอบของคนใส่นะคะอันนี้ด้านชิ้นหน้าเราจะตัดเจียนให้เหลือเย็บแค่ประมาณ1ตีนผีเพราะว่าเราจะเอาหลังเราจะเอาชิ้นหลังมาโอบชิ้นหน้านะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตะเข็บด้านหลังตะเข็บด้านหลังก็วัดเหมือนกันนะคะอกเอวสะโพกที่บวกหลวมตามที่ลูกค้าชอบด้านหลังนี้เราจะตัดเจียนให้มันใหญ่กว่าด้านหน้าก็สมมุติว่าด้านหน้าเราตัดออกไปเหลือตะเข็บ1ตีนผีด้านหลังเราก็ต้องเหลือตะเข็บสักเกือบ2ตีนผีประมาณนั้นนะคะ
จากนั้นเราก็จะมาทำการห่อตะเข็บงานตำรวจจะเป็นงานห่อตะเข็บนะคะหลักการง่ายๆตัวนี้ก็คือชิ้นหน้าจะกลายเป็นชิ้นที่อยู่ชิ้นที่โดนห่อนะคะชิ้นหลังจะมาโอบชิ้นหน้าฝีเข็มขั้นตอนนี้ต้องสวยนะคะฝีเข็มล่างต้องสวยเนี่ยการห่อมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเหยียบนิดนึงกั้นบล็อกให้มันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเรากั้นบล็อกตะเข็บไม่เสมอกันเวลาที่เราทับคิ้วออกมามันก็จะไม่เสมอกันนะคะหลักการของงานตำรวจงานข้าราชการนะคะส่วนมากจะเป็นตะเข็บหัวในลักษณะนี้นะคะราคางานแก้เริ่มต้นได้ตั้งแต่120 บาท150 บาท180 บาทหรือ200 บาทก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่เราอยู่ว่าเขตที่เราอยู่เขาคิดงานราคากันประมาณไหนนะคะการห่อตะเข็บนี้จะต้องแบบให้มันได้ตลอดแนวนะคะเพราะว่าตะเข็บที่สองจะสวยไม่สวยอยู่ที่ขั้นตอนแรกของการห่อตะเข็บเรากั้นบล็อกเนี่ยกั้นเพื่อที่ให้มันได้แนวนะคะไอ้สีแดงๆนี้ทำมาจากเทปกาวนะคะบล็อกกันไล่ผ้าให้ได้แล้วก็ทำการห่อส่วนใครอาจจะเอาแบบเป็นชิ้นหน้าห่อชิ้นหลังก็ได้นะคะอยู่ที่การตัดเจียนการตัดเจียนตะเข็บถ้าจะเอาชิ้นหน้าไปห่อชิ้นหลังชิ้นหน้าก็ต้องตัดเจียนตะเข็บให้ใหญ่ชิ้นหลังก็ตัดเจียนตะเข็บให้เล็กประมาณนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปทับคิ้วขั้นตอนเข็มสองเราต้องเอาปลายแขนมาวัดว่ามันเข้าแขนได้หรือยังนะคะถ้าไม่ได้ต้องห่อใหม่นะคะจากนั้นเราก็ทำการกั้นบล็อกตีนผีให้มันเสมอกันแล้วก็ทำการล้มทับคิ้วขั้นตอนนี้ขั้นตอนการห่อแบบนี้นะคะด้านในมันจะมองเห็นเป็นทับคิ้วเส้นเดียวแต่ด้านนอกมันจะมองเห็นเป็นทับคิ้ว2เส้นนะคะก่อนที่เราจะทำการทับคิ้วเราควรจะเอาตะเข็บที่เราห่อเนี่ยไปรีดก่อนนะคะแล้วพอเรามาทับคิ้วเส้นที่2งานมันก็จะดูสวยขึ้นนะคะสีเข็มของเส้นเข็มคู่เราเนี่ยมันจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการเย็บห่อรอบแรกของเรานะคะถ้าเราเย็บเล็กๆใหญ่ๆการห่อมันก็จะออกมาเล็กๆใหญ่ๆนะคะเราจะทับคิ้วให้ดูข้างเดียวนะคะแล้วก็เข้าแขนให้ดูข้างเดียวจากนั้นเราก็จะทำการเย็บอมปลายแขนแบบนี้เลยนะคะเพื่อตะเข็บเท่าไหร่ก็ตามที่เรากะไว้ได้เลยนะคะส่วนมากการเผื่อตะเข็บก็จะ1เซนนะคะหรือว่าครึ่งนิ้วอะไรประมาณนั้นตรงนี้ติดกระดุมนะคะใช้ตีนข้างเดียวช่วยออกมาเรียบร้อยเราก็จะได้ปลายแขนออกมาทรงเดิมนะคะแต่คือสั้นขึ้นจากนั้นก็มาทำการพับชายการพับชายโค้งๆนี้มือใหม่ไปไม่รอดนะคะหลักการง่ายๆที่จะพับให้สวยก็คือต้องวัดตะเข็บข้างก่อนนะคะว่าให้ด้านข้างมันเท่ากันหลักการง่ายๆในการพับชายที่เป็นชายโค้งให้เร็วแล้วก็ดูดีนะคะก็คือวิ่ง2รอบรอบแรกเดี๋ยวเราจะทำการวิ่งทับคิ้วพับแบบนี้ก่อนไอ้บล็อกแดงเนี่ยควรจะกั้นตลอดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ตะเข็บสม่ำเสมอกันขั้นตอนที่2นี้คือพับเย็บนะคะข
ขั้นตอนนี้ต้องไล่ผ้านิดนึงนะคะให้มันไปตามความโค้งแล้วก็ถ้าเรามีบล็อกกั้นตะเข็บมันก็จะเสมอกันตรงโค้งที่เป็นโค้งตะเข็บด้านข้างเนี่ยขั้นตอนเย็บต้องระวังนะคะไม่งั้นมันจะเป็นจีบอันนี้ตะเข็บตรงที่เป็นสาบนี่จะแข็งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้เคมีแข็งทำก็เศษออกมาเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องวัดเช็คดูงานนะคะว่าความกว้างแขนเท่ากันไหมนะคะอกเอวสะโพกได้หรือยังประมาณนั้น